คลิปวิดีโอเรามีทำการดูมีวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะครับผมก็มีแต่ละมีคือผมปวดหัวมากๆเลยนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ผมถึง500ไลค์ผมหน่อยนะครับไปดูกันเลยครับผมป่ะสวัสดีครับมีวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะครับผมนะแม่จริงๆวันนี้จริงๆอ่ะคือผมจะพูดให้ฟังเลยเหอะผมอัดโรบอกไปอัดมีมโรบอกไปแน่นอนครับไฟล์เสียเพราะฉะนั้นอัดมีวิทยาศาสตร์ดีกว่าครับป่ะเศร้าโอเคมาแล้วมาดูของประเทศไทยก่อนดีกว่าครับถึงคณิตศาสตร์ที่รักโปรดเติบโตได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองได้แล้วเลิกให้กูแก้สักที สุดยอดก็คณิตศาสตร์มันชอบให้เราแก้ปัญหาหาองค์หา x x กำลัง2 x กำลัง3อ่ะผมเจอมากสุด x กำลัง99ได้โปรดผมคิดถึงสมองตอนที่ผมสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้จัง x กำลัง2บวก x y เท่ากับ lny ฉันไม่เห็นจำได้เลยว่าฉันมีเวลาช่วงเวลาในชีวิตที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทำไมกันนะบางคนก็แก้ไม่ได้คือมันยากนะจริงๆของฝรั่งเนี่ยต้องแบบว่าของฝรั่งเราอธิบายก่อนว่าของฝรั่งเขาไม่ได้เรียนเลขยากเข้าประเทศเรานะของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนเลขแบบม.4เขาก็เรียนเหมือนที่เราเรียนม.3อ่ะแบบม.4ม.5 ม.6เขาเรียนเหมือนที่เราเรียนม.3 ม.4อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียนยากขนาดนั้นอ่ะว่าผมไปสอบแบบไปสอบเทียบวุฒิม.6มาของอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าของเทียบวุฒิม.6เขาก็ยากสุดก็พวกแบบกลางสองแมทริกซ์แค่นี้มันไม่ได้มีแบบดิฟเดิฟอะไรขนาดนั้นอ่ะของประเทศไทยนี่ปัญญาอ่อนเมื่อแรงน้ำถ่วงพยายามที่จะเล่นกลกับคุณเทน้ำหกลงนี่แทน วิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆ อันนี้บาดว่ะถ้าเกิดเป็นครูที่ถูกต้องนะก็สามารถทำให้วิชานี้ง่ายขึ้นมากว่าเดิมได้เช่นครูอินเดียที่อธิบายคุณใน YouTube จริงๆถ้าเกิดเป็นครูที่ผมว่าเราชอบอ่ะเราก็จะแบบเข้าใจเลขได้ง่ายขึ้นอ่ะเขาจะมีสูตรให้เราจำอ่ะแต่ถ้าเกิดครูที่เราไม่ชอบให้เรานั่งคันอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายผมมีคำถามมาถามรู้ไหมว่าทำไมอะตอมเนี่ยต้องไปถ่ายกองหนังทุกวันเพราะอะตอมเป็นตัวประกอบของทุกอย่างยังไงล่ะอะตอมมีอยู่ในทุกที่อะตอมนี่ขยันรับนะครับทุกบทแต่ถ้าเกิดอะตอมชนกันจะเป็นนักร้องกันแหละพวกนี้แหละพวกนายนะคิดว่าฉันสูงเท่าไหร่เหรอ174บวกลบ 1% เนื่องจากว่าขนาด iPhone นี้มีขนาดเท่านี้เมื่อเอา iPhone นี่ใครสามารถอธิบายได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมผมถึงเห็นกบมานั่งขี่งูตรงนี้ล่ะแล้วทำไมกบตัวนี้มันขึ้นกันมาเฮ้ยๆๆเดี๋ยวนั่นไม่ใช่กบนะนั่นมันคางคกแล้วก็งูไม่กินคางคกเพราะว่าพวกมันน่ะมีพิษอยู่ในผิวหนังอันนี้เขาเป็นคนบอกเลยเราเห็นป่ะว่าแบบมันคือคางคกมันไม่ใช่กบและคางคกมันมีพิษตรงผิวหนังไงที่แบบที่มันยิงชอบที่มันที่เขาบอกว่าอย่าไปเล่นคางคกเดี๋ยวมันยิงพิษใส่ตากระดูกคนทั่วไปกระดูกของคนกระดูกบน IG และ TikTok สำหรับคนที่พยายามคือแบบอันนี้อาจจะไม่เห็นสำหรับไทยนะคือของประเทศของต่างประเทศอ่ะเขาจะเน้นแบบของประเทศไทยคือเขาจะเน้นแบบแนวแบบโลลี่น่ารักใช่ป่ะแบบใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยของเอเชียพูดงี้ดีกว่าแต่ของแนวฝรั่งอ่ะเขาจะเน้นแบบว่าตูดใหญ่ๆพูดได้ป่าวะตูดใหญ่ใหญ่อ่ะพูดงี้ดีกว่าอ่ะก็คือแบบส่วนโค้งเว้าซึ่งมันก็จะแบบคนละแบบของไทยมันเขาก็เลยแบบล้อเลียนไงประมาณเนี้ยเพราะว่าแบบบางคนก็ชอบแบบใช้แอปเนาะอะไรคือสัดส่วนของโลกจริงๆกลมสี่เหลี่ยมไมครับโลกแบนโลกโดนัทแต่จริงๆเป็นอย่างที่ตะขากล่ะมันเป็นเหมือนใจแอนดิวโดแอนดิวโดคนที่อะไรคอมเมนต์เนี่ยศิลปินสร้างกระดองแก้วให้ปูเสฉวนเพื่อรู้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่ข้างในไอรามกอย่าเซ็กชวลฮารัมเบปูเสฉวนก็คือปูเสฉวนเนี่ยมันต้องอยู่ในเปลือกหอยเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเนี่ยมันมีคนไปเก็บหอยปูเสฉวนมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเก็บหอยจะปูเสฉวนแล้วปูเสฉวนออกไปอะไรเงี้ยปูเสฉวนมันจะตายเลยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบเรียกว่าไงอ่อนแอมันต้องมีแบบคือมันไม่มีมันอ่อนแอปูปกติมันจะมีกระดองแข็งอะไรเงี้ยมันเป็นสัตว์กระดองแข็งปูเสฉวนมันก็ต้องมีหอยเพื่อป้องกันตัวมันอ่ะไม่งั้นมันแบบมันอ่อนแอมันนุ๊บไม่มีใครแมวอ้าวกูให้มนุษย์คืออันนั้นแมวอ่ะมันจะทำการเอาพวกหนูหรือว่าสัตว์ที่ตายมาแบ่งให้เราแบบฟีลแบบเราอ่อนแอเนาะเอาเราจะเขียนตารางธาตุมา AR Argon AU Go NE Neon ZN Zinc TL Titanium อะไรวะเนี่ย Tellum ผมลืมหมดแล้วเนี่ย NA Sodium KR Krypton CU Copper SB Starbucks แล้วก็มีคนคอมเมนต์ SB ไม่ใช่ Starbucks มันคือ Starburst Team นะครับล่ะคิริโตอีกแล้วเบียร์จริงๆผมก็จำไม่ได้ SB คืออะไรจริงนี่ไงเขาบอก SB มันคือพลวงขนาดชื่อไทยกูยังไม่รู้จักเลยในอวกาศแห่งหนึ่งผมถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาถุงครอบแล้วเอาต้นไม้ใส่ก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ต้นไม้แล้วก็เอาออกซิเจนมาให้เราอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมแต่ตอนกลางคืนมันจะมีต้นไม้นี่มันจะช่วงเวลาที่ปล่อยออกซิเจนคาร์บอนอย่างเดียวนะหนังเรื่อง Interstellar ปี2009ปี2019เดิมไป91ก็คือแบบผมต้องอธิบายก่อนนะนี่มันเป็นหนังไม่เป็นหนังเกี่ยวกับแบบหนังพวกวิทยาศาสตร์ด้วย Interstellar
ก็คือมันอะไปสำรวจดาวที่มันอยู่นอกกาแล็กซีเราอะของเราเป็นทางช้างเผือกใช่ป่ะของเราแบบในสุริยะจักรวาลเราอันนี้เหมือนไปสำรวจนอกสุริยะจักรวาลอื่นไงแล้วเวลาจะไม่ตรงกันเพราะว่าทำโซนมันคนละแบบกันอะเหมือนอย่างเช่น1วินาทีเนี่ยนะอาจจะเท่ากับ5ปีบนโลกเราอะไรเงี้ยเพราะว่าแรงโน้มถ่วงอะคือตัวที่บ่งบอกเวลาจริงๆก็คือแรงโน้มถ่วงเว้ยและแรงโน้มถ่วงไม่ตรงกับเรามันก็เลยแบบทำโซนก็เลยต่างกันเนี่ยเขาเลยแบบแค่เก้าไม่กี่เก้าก็ผ่านมา10 ปีแล้วจาก2009มา2019อันนี้เป็นแบบว่ามันเป็นความรู้มันมีอะตอมที่อยู่ในทรายเพียงแค่เม็ดเดียวมากกว่าทรายที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดซะอีกว้าวจริงนะหรือว่าสาเหตุที่เรานอนไม่หลับนั้นน่ะเพราะว่าเซิร์ฟสำหรับคนที่นอนหลับมันเต็มเลยต้องรอให้มีคนตื่นก่อนแล้วถึงสามารถนอนหลับได้บอกมิติความฝันนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นว่ามอนสเตอร์อยู่ใกล้บ้านคุณยูแคสลีฟมอนสเตอร์อยู่ใกล้บ้านและนี่คือหน่วยไอทีซัพพอร์ตไอทีป้องกันไม่ให้สะพานร่วงเยี่ยมไอทีซัพพอร์ตผมว่าไม่มีหรอกครับเชื้อโรคอ่ะขนาดของตกจากข้างบนเรายังหลบเลยมันจะไม่กลัวหรอเวลาของตกใส่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบไปรอบนึงก็คือฆ่าเชื้อโรคไปพันล้านตัวเลยดินั่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดและนี่คือความรู้ของฉันหลังจากที่ผมทำข้อสอบเสร็จลาก่อนไอ้โง่ความรู้ไปแล้วปะนะ จริงๆคือแบบผมทำข้อสอบเสร็จผมก็ความรู้อะไรที่มันแบบที่มันสำคัญจริงๆอะผมก็ทิ้งไปเช่นตอนผมสอบชีวะเนี่ยผมยังลืมเรื่องชีวะเลยว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อคนที่อยู่ข้างๆผมนั้นไม่มาเรียนเอาล่ะกระเป๋าไปนั่งแทนที่หน่อยนะใช่อันนี้จริงถ้าเกิดเรากระสุนปืนมาแล้วเอาเชือกมัดผูกติดกับกระสุนปืนบรรจุกระสุนปืนจับให้แน่นแล้วยิงขึ้นฟ้าคุณก็สามารถเหาะได้แล้วอัจฉริยะสุดยอดเอาล่ะทุกคนผมเจอล็อบสเตอร์ตัวนี้กัดแล้วมันกัดผมรู้สึกง่วงแล้วตอนนี้ล็อบสเตอร์นั่นไม่ใช่ล็อบสเตอร์นั่นมันแมลงป่องตายละล็อบสเตอร์สีฟ้าไอ้ตัวนี้มันมีเหมือนทุกคนนะมันคือบูลล็อบสเตอร์เว้ยมึงไม่รู้ทำไมเป็นมีเหมือนกันอาจจะดูหน้าโง่ก็ได้คนที่ชื่อพายจะไม่มีทางตกนรกเพราะข้าบาปผมพายเป็นศูนย์ข้าบาปอ่ะอธิบายก่อนบาปภาษาอังกฤษคือซินก็คือทรายข้าทรายเป็นศูนย์ทรายข้อแทนอ่ะท้อความสามารถน่ากลัวที่สุดของมีสีน้ำตาลคือการผสมผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแนบเนียนและนี่คือมันกำลังซ่อนตัวอยู่เพื่อให้ไม่ให้เหยื่อสงสัยว่ามันอยู่หลังต้นไม้โอเคผมพยายามไม่เห็นมันก็ได้นะเจ้าหมีตัวเนี้ยครูชีวะส่วนที่เป็นน้ำของอสุจิประกอบไปด้วยโปรตีนกรดอะมิโนและพวกน้ำตาลฟรุกโตสนะกลูโคสกับเลคโตสคือมันมีน้ำตาลอยู่ในอสุจิแหละหัวหน้าห้องถ้ามีน้ำตาลทำไมผมไม่เห็นว่ามันหวานเลยล่ะครับทุกคนในห้องทำไมนายถึงรู้ล่ะ กดไลค์ได้เขียนว่าโปรแกรมเมอร์ถ้ามันทำงานได้อย่าไปยุ่งกับมันอันนี้จริงนะอันนี้คือผมต้องอธิบายก่อนนะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแบบคือถ้าเกิดมันทำงานได้อ่ะแบบพวกของพวกเนี้ยมันทำงานได้อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่ายิ่งเราไปยุ่งกับมันอ่ะมันจะทำให้เราแบบปวดหัวมากกว่าเดิมแต่เหมือนว่าในภาษาบางภาษาแค่เราเว้นวรรคผิด1เว้นวรรคอ่ะมันรันไม่ได้งงดิกินไข่วันละฟองช่วยลดความเสี่ยงกันเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้กินไข่วันละฟองเพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ถึง 60% อะไรกันแน่นะที่มันถูกต้องน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่เกิดจากซากสัตว์ที่ตายก็คือน้ำมันเนี่ยมันได้เกิดจากแบบซากสัตว์ทับถมกันใช่ป่ะจนมันกลายเป็นน้ำมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบผมอธิบายในรูปนี้ดีกว่าเนี่ย What oil from เนี่ยไหนๆก็ไหนๆละให้มันดูเป็นความรู้หน่อยเนี่ย oil from มันก็คือแบบมาจากแบบซากสัตว์ทับถมอะไรเงี้ยโอเชียนเป็นเกี่ยวกับซากสัตว์ซากพืชซากผักก็ได้นะจริงๆอ่ะพวกพืชผักสัตว์อะไรเงี้ยทับถมกันจนมันกลายเป็นแบบน้ำมันพวกวีแกนก็ไม่สามารถขับรถได้นะสิเพราะเขาไม่สามารถจัดการจากสัตว์ที่ตายได้ก็มีเหตุผลนี่นะแย่จังเลยนะมันก็มีเหตุผลของมันนะผมเธอจะออกไปกับผมหรือเปล่าล่ะไปเที่ยวกับผมไหมโซเดียมไฮโดรเอท NaH หน้าแมนหน้าภาษาหน้าจริงๆอ่ะของฝรั่งแปลว่าแบบโซเดียมมันเป็นคำว่าแบบหน้าไม่โอ้พวกนี่มันน่าเกลียดมากเลยโลกดาวเมอร์คิวรีดาวพุธดาวศุกร์โลกแปลกๆกับเราเนี่ยภาพโลกมันแปลกว่ะจริงๆอ่ะโลกอาจจะเป็นโลกมันอาจจะแบนมาก่อนแล้วมันหมุนเร็วเกินไปแน่นอนว่าพอมันหมุนเร็วจนเกินไปคุณก็เลยเห็นภาพมากกว่ามันเป็นวงกลมแต่จริงๆมันแค่โลกแบนที่หมุนเร็วจนกลายเป็นวงกลมถ้าโลกแบนมันก็ตกโลกได้สิวะคนอื่นเวลาคนอื่นน่ะเห็นภาพนี้อาจจะเป็นการที่เราพยายามจับมีดเพื่อขึ้นไปเป็นการเรียนจบแต่สำหรับผมอ่ะเราสามารถที่จะปีนด้ามมีดได้นะผมเลยเชื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ไอ้หนูโอเคครับอันนี้ครับ E เท่ากับ MC กำลัง2 energy เท่ากับนมผสมคอฟฟี่กำลัง2ไอสไตล์ใจเย็นเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งไปด่ามันอย่าเพิ่งไปด่ามันจริงๆอีไม่ใช่ตัวเอเนอร์จีนะแต่เป็นเอสเปรสโซ่ต่างอันนี้ก็จริงนะแต่เอสเปรสโซ่ของฝรั่งมันเป็นเอสเปรสโซ่ของฝรั่งมันไม่มีนมใส่ไงมันเป็นแบบแฟช็อตแต่นี่คือแบบของคนไทยเนาะก็แบบเป็นนมผสมกาแฟเท่ๆอย่าถามผู้หญิงเรื่องอายุอย่าถามผู้ชายเรื่องเงินเดือนอย่าถามโปรแกรมเมอร์ว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนเชื่อผมเถอะครับภาษาแต่ละภาษามันแตกต่างกันบางอย่างไม่เออร์เรอร์ได้แบบเรื่องโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมบอกแล้วปวดหัวมากบางเช่นคุณเขียน Python บางทีคุณแค่เป็นบักผิดไปเลยแบบเป็นบักไปตรงกับเพื่อนอะเออเลอร์ที่แบบมึงก็ไม่รู้ว่ามันเออเลอร์ไงงงป่ะบางทีมันเออเลอร์ที่แบบรู้ว่าจับฟ้ามันไม่ควรเออเลอร์เออเลอร์เพราะฉะนั้นอย่าถาม
ถ้าเกิดไม่ใช้งานได้อย่าไปแก้มันและอย่าสงสัยกับมันเมื่อคุณขอพรให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและตลาดถึงสารอันตรายจากควันทูบกูเชื่อเลยก็ควันทูบมันมีสารอันตรายจริงๆนะเอาจริงคุณที่กำลังขึ้นเรื่องการสอบโอเน็ตแต่ผมที่เครียดเรื่องท่านอนยังไงให้นอนสบายบนโต๊ะเราไม่เหมือนกันสมัยนี้ไม่สอบโอเน็ตอยู่ป่ะน้องๆคอมเมนต์มาได้นะครับผมคือผมไม่มั่นใจเรื่องสอบโอเน็ตอ่ะเห็นเขาบอกว่ายกเลิกไปแล้วไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะตอนนั้น POV เมื่อคุณทำสอบแบบเสร็จแล้วแต่คุณใช้สารเคมีไม่ครบชิบเป๋งละอันนี้ผมเคยนะผมเคยแบบว่าใช้สารเคมีไม่ครบนะแบบทำแลบกิ้งอ่ะแล้วแบบใช้อะไรไม่ครบแน่นอนตอนนี้ผมติด F ต้องไปเรียนปี5สุดยอดความว่าติดเชื้อ CWD ก่อนอื่นมาอ่านก่อนว่า CWD คืออะไรก่อนที่จะรู้กันมาคอมเมนต์นะครับของคนนี้เขาบอกว่ามันคือโรคผอมแห้งเรื้อรังก็คือว่าเป็นโรคกวางซอมบี้ที่เผยแพร่ที่แพร่กันในกวางก็คือเหมือนเป็นกวางซอมบี้เมื่อกวางติดเชื้อ CWD ทำไมต้องเต้นเนี่ยโอเคแล้วก็มีคนถามทำไมต้องเต้นมึงจะให้มันทาวเวิร์กหรอมันเต้นก็ดีแล้วจริงผมตอนที่ปล่อยโทรศัพท์ของผมลงมาจากชั้นที่8เพื่อเช็คว่าโหมดเครื่องบินใช้ได้จริงหรือเปล่านักเทคโนโลยีคุณโดนแม่ตีแน่นักเรียนนักศึกษาสายวิทย์แทนที่ทบทวนบทเรียนแน่นอนครับพึ่งมูดีกว่าผมบอกเลยว่ามูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยเหลือคนได้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองและความรักเพราะมันคือความเชื่อศรัทธามากกว่าวิทยาศาสตร์จรวดถูกที่คนในปี1926ผู้คนก่อนปี1926อะไรวะเนี่ยไอ้นี่มันเรื่องได้หรือเปล่าเรื่องอะไรประจันบาลสักอย่างนึงอะเอาล่ะเดี๋ยวบอกนะไอ้คุณเชื่อเลยอันนี้คือแบบว่าเหมือนว่าจรวดถูกคิดค้นใช่ป่ะผู้คนก่อนถึงข้าวสองหกเอาปืนใหญ่ยิงตัวเองให้มันเป็นจรวดอัจฉริยะ7คนที่โหดที่สุดในสงครามเจ็ดประจันบานขนาดยูแม่ยูเวกเตอร์ยูขนาดของเวกเตอร์ยูแอบสุดเวกเตอร์ยูและยูตัวท็อปของห้องครูมันคือเวกเตอร์ยูผมและเพื่อนๆแน่นอนใครก็รู้กันพาสเวิร์ดยูสเนมแอดมินลาดผ่านแอดมินหมอนี่คือยาปฏิชีวนะนะคนไข้ห้ามซื้อมากินเองคนไข้บอกอ๋อยาตัวนี้ผมซื้อมากินเองแล้วครับหมอถ้าเกิดยาปฏิชีวนะเนี่ยเราซื้อมากินเองหรืออะไรเงี้ยแล้วกินเยอะเกินไปกินไม่ถูกอะไรเงี้ยมันจะดื้อยาฟิวน่ะดื้อยาก็คือแบบยาใช้ไม่ได้ผลแล้วการโดนพึ่งต่อยที่อวัยวะเพศสามารถเพิ่มขยายขนาดอวัยวะเพศของคุณได้ถาวรผมรู้นะผมควรทำอะไรแต่ผมไม่มั่นใจว่ากล้าพอหรือเปล่า เอาละถึงเวลาแล้วสินะพรุ่งนี้ผมจะลองไปรับความเจ็บปวดที่ดูมันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมของลูกผู้ชายแบบผมโค้กไม่มีน้ำตาลโค้กไม่มีโคล่าโค้กอันนี้มันเป็นสับแบบขับสับแสลงนะของต่างประเทศโค้กคือโคเคนแหละดูเลือดตัวเองออกมาวางเอาไปแดกซะแล้วเลิกยุ่งกับขากูถ้าเกิดผมเป็นยุ่งผมก็คงบินกันไม่เดิมนะเทสลาที่ผู้ชายทุกคนคิดว่าอยากขับเทสลาที่ผมอยากขับคือไอ้เนี่ยมันอยู่ในเกม Red Alert อ่ะมันเป็นรถถังที่อยู่ในเกม Red Alert ป่าววะจำไม่ได้ละน่าใช่เลยโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์พลังให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย